คุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่2ของการเดินทางขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราแล้วนะครับวันนี้ช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมานะครับที่แรกที่เราเดินทางไปขอบคุณก็คือสปอนเซอร์ใหญ่ SCG นั่นเองการเดินทางไปที่ SCG เมื่อไปถึงนะครับแหมพี่ๆสตาฟโค้ชของทาง SCG เองก็ต้อนรับพวกเราด้วยอาหารเช้าไกลๆถึงเที่ยงนะครับก็เลี้ยงกันอย่างอิ่มหนำสำราญหลังจากนั้นนะครับก็มีคุณธนวงศ์อารีรัชกุลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของ SCG นะครับมากล่าวต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอย่างอบอุ่นครับถึงแม้ปีนี้นะฮะเราจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ผมเชื่อว่าตัวแม่ของเราแล้วก็สกิลของทีมเนี่ยเราก็ตอบได้ดีมากนะครับแล้วก็ SCG ทุกๆคนที่เราไปร่วมเชียร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานกันเก่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าปีนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแฟนฟุตบอลมากขึ้นนะครับแล้วก็เกมการแข่งขันก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเป็นปีที่มีการพัฒนาในแง่ของการฟุตบอลนะครับจากนี้ไปในปีหน้าอย่างที่เรียนกันแล้วว่า FCG ก็คงมีทีมทองเพราะนั้นเราก็คงสนับสนุนแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเชื่อว่าเรายังสามารถทำได้นะครับนะครับขอบคุณมากครับและหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ช่วงการ Meet and Greet นักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็มีการแจกลายเซ็นให้กับพี่ๆพนักงานของบริษัท SCG สำนักงานใหญ่รวมไปถึงมีสินค้าที่ระลึกของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาขายถึงที่เลยล่ะครับโอ้โหบรรยากาศก็ดูชุลมุนอลหม่านอย่างที่เห็นนักเตะของเราก็เฟรนลี่ครับพร้อมที่จะแจกลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับพี่ๆ SCG กันอย่างอบอุ่นครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ๆพนักงาน SCG นะครับว่ามีคุณพลกิเลนพยองเดินทางมาถึงออฟฟิศของตัวเองเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับนี่เป็นพนักงาน SCG กันอยู่แล้วใช่ไหมทั้งคู่ผมใช่ครับเป็นระดับผู้รับเหมาครับดูแลผู้รับเหมาใน SCG ครับใช่ครับเป็นทุกคนไปเชียร์ที่ SCG Stadium ประจำอยู่แล้วใช่ครับไม่พลาดสักนัดแต่วันนี้พิเศษหน่อยนักเตะมาขอบคุณพี่ๆพนักงาน SCG ถึงถิ่นเลยใกล้ชิดเลยเนี่ยใกล้ชิดมากๆเมื่อกี้เห็นกันเองมากๆแล้วบ้านขอลายเซ็นใช่ครับคนเยอะครับช่วงแรกๆได้เกือบสนามอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดแบบนี้อันนี้เป็นโอกาสของชาว SCG ทุกคนครับที่ได้ใกล้ชิดได้เกือบครบหรือยังครบแล้วครับตอนนี้ครบหมดแล้วครับครบแล้วครับชอบใครมากที่สุดครับของผมชอบมาริโอครับชอบทักษะในการเล่นของเขาครับชอบบอลครับจักรพันธ์ตัวจี๊ดของทีมครับผมติดเลยปีนี้ไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถึงจะได้ที่2แต่ได้ที่1ในใจ SCG อยู่แล้วครับเพราะว่าทีมชอบครับที่เท่าไหร่ก็ยังไงก็เชียร์ครับติดตามตลอดไปครับผมทุกนัดอยู่แล้วหวังว่าปีหน้าการมาขอบคุณพี่ๆ SCG อีกครั้งหนึ่งจะมาพร้อมถ้วยแน่นอนครับแชมป์แน่ๆครับผมก็บุรีรัมย์เตรียมแข้งไว้ดีๆครับปีหน้าเจอกันแน่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องไปล่าต่อไหมลายเซ็นตอนนี้ตามถ่ายรูปครับขอถ่ายรูปกับพี่มุ้ยนิดนึงโอเคขอบคุณครับกูหวังว่าปีหน้านะครับการเดินทางมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง SCG ปีหน้าเราจะมาพร้อมถ้วยรางวัลแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014นะครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจสโมสรและก็ร่วมสนับสนุนสโมสรของเราตลอดที่ผ่านมาครับ